ับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับเมื่อกี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวบ้างแล้วไปดูเรื่องเงินมาแล้วอันนี้พามากินบ้างนะใครชอบอาหารใต้นะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับทางสมาคมชาวปากใต้นะครับเขาจัดกิจกรรมประกวดอาหารปากใต้นะครับร้อยจังหู้นะครับอย่าจอกน้ำเสียงแบบไหนดีนะ ในงานบุญศาสตร์เดือน10นะหวังที่จะดัน6ตำนานอาหารใต้สู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนะครับ6ตำนานที่ว่านะครับนี่นะถ้าไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอนอย่างในภาพนี้น่าจะเป็นคั่วกลิ้งนะมีทั้งแกงส้มนะหรือที่ภาคกลางเขาจะเรียกว่าแกงเหลืองนะแต่ว่าภาคใต้เองเขาจะเรียกว่าแกงส้มนะมีคั่วกลิ้งนะครับแกงพุงปลานะครับหรือว่าแกงไตปลานะแกงคั่วกะทินะครับไก่ต้มขมิ้นนะครับและน้ำแกงขนมจีนนะครับเป็นรายการอาหาร6อย่างที่ผู้เข้าแข่งขันที่ร่วมในการแข่งขันเนี่ยจะมีเวลาในการทำเมนูละ30นาทีเขาใช้วิธีปรุงสดต่อหน้ากรรมการนะครับในกิจกรรมประกวดอาหารปากใต้ร้อยจังหู้นะครับงานสืบสานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10ประจำปี67ของสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์นอกจากนี้นะครับยังมีการแข่งขันทำขนมพื้นบ้านปากใต้นะครับเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้จักนะขนมขี้มันนะครับและขนมมันหน้ากะทินะโดยกรรมการจะพิจารณาจากรสชาติอาหารเนี่ยใช้เรื่องรสชาติเนี่ย90คะแนนแล้ววิธีการปรุงอีก10คะแนนรวมเป็น100คะแนนนะครับทั้งหมดที่ทำเนี่ยก็เพื่อเป็นการสืบสานตำนานอาหารไทยให้ยั่งยืนส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมการจัดทำอาหารปากใต้ที่ปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทั้งในและต่างประเทศนะครับซึ่งก็ไปสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ครัวไทยสู่ครัวโลกของรัฐบาลด้วยภายในงานนะครับยังมีการจัดสำรับนะครับหรือที่เรียกว่าสำรับนะที่นำขนม5อย่างซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของศาสตร์เดือน10มารวมกันนะครับเรียกว่าสำรับเนี่ยไม่เส้นไหว้กับผู้ล่วงลับนะครับได้แก่ขนมพองนะซึ่งขนมพองเนี่ยเป็นสัญลักษณ์แทนแพสำหรับผู้ล่วงลับใช้ข้ามห้วงมหันต์นบนะครับขนมลานะครับเป็นสัญลักษณ์แทนเครื่องนุ่งห่มขนมกงหรือว่าขนมไข่ปลาเป็นสัญลักษณ์แทนเครื่องประดับขนมดีซัมนะครับเป็นสัญลักษณ์แทนเงินตราและขนมบ้าเป็นสัญลักษณ์แทนซาบ้าซึ่งใช้เป็นการละเล่นนะเพื่อให้ลูกหลานชาวใต้ที่ไม่ได้กลับภูมิลำเนานะครับได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งประเพณีบุญศาสตร์เดือน10เป็นประเพณีทำบุญใหญ่ของชาวปากใต้เลยที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานครับ